เคมีมันแรงขึ้นเปิดไฟในโลกเปิดไฟในบ้านเลยลูกเพราะมันไปส่งเสริมให้เคมีมันแรงขึ้นใช้ได้ครับท่านถ้าจะใช้เคมีใช้ได้แต่ให้ลดลงขึ้นนะฮะหนึ่งท่านประหยัดใช่ไหมประหยัดคือเคมีแทนที่จะหมดเร็วขึ้นแต่หมดช้าลงนั่นไงฮะใช้แทนฮอร์โมนไปเลยฮะตัวนี้นะฮะจะจะก็ใช่ใช่ครับเมื่อกี้เนี่ยเขาก็บอกว่าไปผสมยาคุมยาฆ่าบ้างเงี้ยบางคนเอาไปผสมกับอะโมเล่ก็มีแล้วแต่อันเนี้ยนะฮะมีคำถามไหมครับกับพัดร้อยมีคำถามไหมครับให้ถามเลยนะครับวันนี้ผมมาเองเลยเดี๋ยวถามผมในรายการวิทยุเดี๋ยวผมไม่ได้คุยด้วยใครสนใจหน้าแล้งหรือทำถั่วกันเยอะจะทำได้เลยข้าวโพดถั่วพริกถั่วฝักยาวฉีดกับพืชได้ทุกชนิดครับฉีดเช้าเก็บเย็นกินได้เลยไม่อันตรายนี่คือ200ลิตรอันนี้ผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรนะครับโปรโมชั่นก็คือซื้อขวดแถมขวดขวดนึงนี่ใช้ได้กี่ถังครับ10ถัง200ลิตรครับขวดเท่าไหร่เนี่ยราคาขวดเท่าไหร่900ครับแล้วซื้อขวดแถมขวดได้ซื้อกันเยอะๆครับเอาสรุปแล้วสรุปแล้วสรุปรู้แล้วเนาะไม่มีถามแล้วนะไม่มีถามแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะมืดเลยตัวนี้จริงๆตัวนี้นะฮะตัวข้าวบีบเนี่ยนะฮะผมจะอธิบายในนี้หมดตัวนี้เนี่ยเราผลิตมาจากกรดธรรมชาติซึ่งมีกรดธรรมชาติอยู่ในนี้สูงกว่ากรดฮิวมิกใครรู้จักฮิวมิกไหมครับสูงกว่ากรดฮิวมิกถึง10เท่าฮิวมิกนี่มันย่อยเลยนะฮะมันยิ่งกว่าน้ำกรดอีกนะฮะแต่นี่สูงกว่ากรดฮิวมิกแต่มันสกัดมาจากธรรมชาติเวลาฉีดลงไปปุ๊บเนี่ยสังเกตดูมือจุ่มลงไปนะฮะไม่แสบไม่ร้อนฉีดตัวนี้แล้วนะฮะมันไม่อันตรายทำมาจากอินทรีย์ตัวนี้เนี่ยนะครับวิธีการใช้เมื่อกี้เห็นในรายการโทรทัศน์ละผมจะอธิบายให้ฟังนะครับตัวนี้มันประสิทธิภาพเขาเนี่ยไปช่วยอะไรบ้าง 1. ปรับค่า pH ของดินถ้าดินเปรี้ยวจัดหรือดินเค็มจัดมันจะปรับเป็นกลางแล้วผมแนะนำว่าถ้าใครใช้เกินกว่า3ฤดูคันนาท่านจะหายหากันเลยมันจะยุบหากันเลยครับเพราะทำให้ดินร่วนไงฮะผมให้ใช้เพียงแค่2ฤดูเท่านั้นใช่เพราะว่ามีคนใช้อยู่นู่นแล้วเขาบอกว่าใช้แล้วตรงใช้แล้วคันนามันหายเลยคือลมเลยลมคันนาหายหากันเลยลมมากใช่ครับเพราะฉะนั้นผมให้ใช้แค่2ฤดูเท่านั้นคือเขาดีดมันไม่เกิดแล้วเนี่ยไม่จะเป็นแล้วครับไม่จะเป็นต้องมาซื้อของผมละนะฮะตัวนี้ประสิทธิภาพของเขา1เมื่อกี้ผมบอกแล้วกับพาเคส2ย่อยสลายสารอินทรีย์หรือวัตถุอินทรีย์ครับวัตถุอินทรีย์มันคืออะไรเส้นกิ่งอะไรว่าเศษกิ่งไม้ใบหญ้าต่อสั่งข้าวเมล็ดวัชพืชนะฮะเมล็ดข้าวดีบที่มันลอยอยู่ในนานะฮะแต่ถ้ามันฝังดินลึกจนประมาณนี้เข้าไม่ถึงครับเข้าไม่ถึงนะต้องบอกว่าเข้าไม่ถึงเมล็ดหญ้านี่ย่อยครับอะไรที่มันเจอที่มันเป็นเมล็ดที่เกี่ยวกับมันเป็นเกี่ยวกับสารอินทรีย์เนี่ยมันจะถูกย่อยแบบนี้คนที่จะคิดเอาโรตารี่ตีไม่ได้ตีไม่ได้ไม่ควรตีต้องใช้ขบตีใช้ขบตีครับพ่อมึงได้เราตีรอบแรกของลูกลูดไปเลยลูดไปเลยให้ลงดินไม่โรตารี่ตีครับก็จะไปใช้ขูดตีนะครับใช้ขูดลากกันเลยครับขูดก็ใช้ก็ใช้มันไม่ลงนะทีนี้ผมแนะนำก็คือว่าก่อนที่จะใช้ถ้าตอสังสดได้ยิ่งดีเอาล้อลากมันยุบนะฮะถ้าตอสังสดได้ยิ่งดีสมมติว่าเกี่ยววันนี้ปื๊ดแล้วเนี่ยจะทำนาแล้วเนี่ยอีก7วันข้างหน้าหรือ10วันข้างหน้าเรียบเลยครับเอารถลงทันทีเลยลงปื๊ดแล้วทีนี้เปิดน้ำอัดเข้าไปเลยสูงไม่เกิน1นิ้วนะฮะอย่าให้เยอะและอย่าให้น้อยนะครับอย่างที่ลุงบอกบางลุงบางแปลงเนี่ยอาจจะไม่สูงต่ำไม่เท่ากันอันนี้ท่านลองไปปรับเอาละกันนะฮะทีนี้พอฉีดตัวย่อยลงไปอันนี้เนี่ยผสมน้ำยังไงผสมน้ำ1ขวดผสมน้ำได้200ลิตรเมื่อกี้ผมได้บินไปแววใครเป็นลูกพี่ป่ะที่บอกว่าใส่ถังเล็กจะดีกว่าถูกต้องถ้าถังใหญ่เนี่ยมันอันนี้เกินไปฮะถ้าถังเล็กค่อยๆฉีดเอาก็ได้มันจะทั่วกว่าใช้ปั๊มไงใช้ปั๊มไงใช้ปั๊มได้อันนั้นก็ได้แต่มันเป็นใส่ถัง200ลิตรแต่ใช้ปั๊มฉีดเปลืองยามันจะเปลืองยาอันนั้นน่ะมันจะเปลืองใช่มันจะเปลืองถ้าถังเล็กจะไม่เปลืองถ้าเป้มัน20ลิตรใช่ครับคือพี่ชายาเมื่อกี้เขาใช้ถังเป้เห็นไหมฮะเขาฉีดได้5ไร่อะขวดเดียวมันคือประสิทธิภาพเขาถ้าถังต่อเล่นฉีดได้แค่4ไร่อันนี้ก็ได้กว่านั้นก็คงจะเข้มข้นไม่เป็นไรเข้มข้นไม่เป็นไรครับแต่ไปสัก8ไร่อย่างไรเงี้ยแต่ถ้าเข้มข้นจัดข้าวงามจัดนะครับตัวนี้ดีแล้วไม่ต้องใช้ปุ๋ยใช่ผมเจอมาแล้วที่จังหวัดปทุมธานีใช้ตัวนี้นะฮะ2ขวดต่อไร่ใบข้าวเลื้อยเลยครับตัวนี้
นะฮะเพราะนั้นอยู่ระหว่างกลางครับเป็นกลางเพราะอันนี้มันคือประสิทธิภาพของมันคืออินทรีย์ทำไมถึงมันเป็นอย่างนั้นพี่ชุดเชื่อพี่รู้ไหมครับคือมันไปทำให้ดินโปร่งพอดินมันโปร่งปุ๊บเนี่ยรากมันเดินดีไงพอรากมันเดินดีเราใส่ปุ๋ยปั๊บครั้งเดียวมันกินปุ๋ยปุ๊บมันขึ้นเลยทีนี้พลึบพลับพลึบพลับเลยตัวเนี้ยมันจะมีปัญหาเลยไอ้พวกขี้ยานจะด่าเรามันโลมใช่ไหมมันจะโลมหน่อยนะฮะตอนนี้คนโปรดฟังทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอสารสกัดธรรมชาติค้นเจอไม่ต้องรอเกินรีบตัดสินใจพลัดร้อยคือชื่อในฝันเฮียครับพลัดร้อยขวดนึงครับตัดสินใจถูกต้องแล้วครับเพราะพลัดร้อยขวดเดียวใช้ได้ตั้งแต่แช่เมล็ดพันธุ์จนถึงการเก็บเกี่ยวที่สำคัญพลัดร้อยเนี่ยใช้ได้กับพืชทุกชนิดเช่นข้าวอ้อยยางพาราผักและอื่นๆอีกมากมายรับรองใช้แล้วผลดีได้จริงๆเกษตรกรถูกใจเมื่อใช้พลัสร้อยผมใส่พลัสร้อยกับข้าวโพดครับใส่พลัสร้อยกับบัวครับผมใส่พลัสร้อยกับถั่วงามไหมครับสวยไหมครับยาวไหมครับผมใส่พลัสร้อยกับเพชรออกดอกดีจริงๆครับใส่พลัสร้อยกับมันใช้พลัสร้อยกับต้นหอมจีนผมเอาพลัสร้อยมาฉีดกับแก้วมังกรผมใช้พลัสร้อยกับอ้อยผมใช้พลัสร้อยกับมะระครับฟังทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอสารสกัดธรรมชาติค้นเจอไม่ต้องรอเกินรีบตัดสินใจพลัดร้อยคือชื่อในฝันหลังจากที่ปั่นเสร็จแล้วนะฮะปั่นเสร็จแล้วอย่าเพิ่งลบเทือกรอฉีดตัวนี้อีกรอบนึงแล้วอีกรอบนึงทีนี้ลบเทือกแล้วปลูกเลยทีนี้ผมแนะนำนะฮะถ้าจะให้ประสิทธิภาพถ้ามันข้าวดียังมีอยู่จะทำยังไงดีให้ข้าวมันโตเร็วผมแนะนำใช้พัดร้อยคุกเมล็ดเลยแช่เมล็ดเปลือกเมล็ดพันธุ์มันทำให้รากแฝกดีและโตไวแต่ผมแนะนำไม่ให้แช่เกินชั่วโมงนะครับถ้าแช่ค้างคืนเมื่อไหร่รากงอกมันพันกันพ่นไม่ออกครับเนี่ยนะไม่เกินชั่วโมงทุกอย่างไม่ให้เกินชั่วโมงรากมันจะงอกดีข้าวโพดใช้แช่เลยนะฮะปลวกจะไม่กินนะฮะตัวนี้นะใช้คุกเมล็ดข้าวโพดได้เลยปลวกจะไม่กินแบบเอาข้าวขึ้นมาแล้วเทราดได้ไหมได้ครับก่อนใส่บัวลดเลยใช่ฮะใช่ครับใส่บัวลดเลยใส่บัวลดเลยนะครับฮะใช่ครับได้ใช่ครับกับหัวที่เขาบอกเมื่อกี้นี่แหละนะฮะประมาณนั้นแหละใช่ครับคือทั้งแปลงผมแนะนำไม่ใช้แค่2ขวดนี้พอแค่นั้นเองไม่ต้องอะไรมากมายเคมีท่านอยากใช้ไปครับแต่ลดลงครึ่งนึงที่ท่านอยากจะใช้เคยใช้อยู่แค่นั้นเองครับคือ4ปีแล้วที่พัดร้อยเราเดินมาอยู่ตรงนี้นะฮะทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าอันนี้คืออันดับหนึ่งคือกลุ่มอาหารเสริมพืชตัวนี้มันช่วยได้เยอะเลยนะฮะพริกนี่ผลผลิตเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวใบยาสูบผมเพิ่งไปมาเมื่อวานนี้เองที่หล่มสักเขาบอกว่าเคยได้อยู่ประมาณเท่าไหร่นะ 3,000 กว่ากิโลแต่พอใช้พัดร้อยได้ 5,800 มันเพิ่มขึ้นเกือบ 2,000 กิโลที่ได้มาใบยาสูบตัวนี้น้ำหนักดีเขียวดีตัวนี้ฉีดไปเลยตัวนี้ขวดละ900ครับไม่มีโปรโมชั่นอันนี้แต่อันนี้มีโปรโมชั่นเรามีแปลงที่จะปลูกหัวเชื้อตัวนี้อยู่ที่เชียงรายเนี่ยครับขวดหนึ่งฉีดได้4ไร่ครับ4ไร่ท่านได้อะไรบ้างครับท่านได้ปุ๋ยกลับมาแน่นอนละ1ไร่ต่อ1ตันได้มายังไงเพราะตอสังมันก็คือปุ๋ยเราก็เลือกฉีดที่มีที่นี้คือตอสังเนี่ยเวลาเราเกี่ยวข้าวไหมพี่เวลาเราใส่ปุ๋ยใส่ลงไปเนี่ยเราเกี่ยวเม็ดข้าวไปแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นปุ๋ยทุกอย่างหรือบำรุงทุกอย่างมันอยู่ในต้นข้าวแต่ถ้าเราไปเผาทิ้งหนึ่งทำให้ดินเสียมันจะตกต้นปุ๋ย200กว่าบาทครับ200กว่าบาทใช่ครับตก200กว่าบาทแต่ปุ๋ยลูก 1,000 กว่าบาทแล้วครับยังไม่พอนะท่านต้องไปเสียค่าแบกอีกใช่ไหมฮะต้องเสียค่าน้ำมันคือถ้าคิดแบบต้นทุนธุรกิจจริงๆเนี่ยท่านต้องเสียค่าน้ำมันไปซื้อปุ๋ยถ้าเราคิดทำนาต้นปีถ้าทำนาพวกทำนาตีสังไว้มันต้องใช้ตัวนี้ใช่ครับเพราะว่าเราไปตีหมักไว้ก็เกือบครึ่งเดือนก็ยังไม่ย่อยเลยที่ผมเคยไปตีอันนี้หมักทิ้งไว้เลยครับหมักทิ้งไว้เลยจะนานกว่า7วันยิ่งดีนี่ผมยกตัวอย่างว่าคนรีบทำ
คนรีบทำอย่างน้อย7วันพวกภาคกลางต้องใช้แน่ละภาคกลางใช้เยอะครับตัวนี้สั่งดีเนี่ยอยุธยาได้สั่งดีไปหลาย10ลังสุพรรณอย่างเงี้ยคือทีแรกผมก็เอ๊ะมันจะใช้เหรอได้ผลไปถามทุกคนบอกว่าผอ.ไม่คือกลัวนะทีแรกเจ้าของแปลงนายืนคุมเลยนะกลัวจะได้เกี่ยวไอ้ตอสั่งขึ้นขนากันเตรียมคนไว้รอเลยนะสุดท้ายพอรถลงปั่นปื๊ดนี่รู้เรื่องเลยไม่ติดเลยฮะเขาบอกเอออย่างนี้สบายใจโล่งเลยใช้ตัวนี้มีคำถามถามได้นะครับเพราะผมจัดรายการวิวเราจะไม่ได้ถามกันถามก็ตีเดียวก็ไม่ล้มเป็นอะไรถามไม่ล้มต่อซังฉีดได้ไหมไม่ล้มต่อซังจะไม่ค่อยได้ครับเพราะต้องล้มลงกับพื้นก่อนมันต้องแช่น้ำที่จะย่อยแช่น้ำมันต้องให้โดนน้ำครับมันต้องให้โดนเหมือนกับคนเราเวลาจะอาบน้ำมาอาบแค่หน้าแข้งมันก็ไม่ทั่วตัวฟางไว้ก็จบใช่ครับแต่สลับก็จะดีอย่างนึงคือเรารีบทำนาเรารีบทำนาสำหรับคนรีบทำนานะแต่ถามว่าจำเป็นไหมถ้าคนไม่รีบทำนาไม่จำเป็นก็ได้ครับผมไม่แนะนำหรอกเพราะมันเปลืองค่าใช้จ่ายท่านยังไงก็ได้ขอให้ลดต้นทุนนี้ได้แต่ผมแนะนำก็คือตัวนี้ใช้ไปเถอะครับไปฉีดมะม่วงเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยฉีดได้เลยเนี่ยขนุนอย่างเงี้ยฉีดได้หมดเลยเหลืออะไรฉีดได้หมดเลยใครยังไม่เคยใช้พัดร้อยบ้างทั้ง2ตัวนี่เลยยังไม่เคยใช้บ้างมีไหมครับมีหลายท่านเลยแต่ไม่ได้ใช้พัดร้อยเคยใช้แล้วนี่หลักฐานเนี่ยซื้อมาตั้งเยอะโอ้มันฉลากจังหมดแล้วนี่ของลุงวิสารใช่ไหมครับเนี่ยตีสับนะฮะลุงวิสารใช้อยู่แล้วพัดร้อยผมเห็นอย่างเงี้ยผมปลื้มนะไม่ใช่ว่าผมอะไรผมปลื้มนะก็เห็นอย่างงี้มีความรู้สึกว่าเออเกษตรกรได้ใช้ของเราจริงๆใช้แล้วได้ดีได้ผลฮะตัวนี้นะข้าวรีดจะไม่ค่อยมีด้วยครับตัวนี้นะฮะเม็ดข้าวรีดจะเป็นเร่งเต่งได้เลยตัวนี้นะสังเกตลุงวิสารใช้หมดแล้วนะฮะใช้อะไรดีใช้หมดแล้วปีนี้ไม่ค่อยได้ซื้อปุ๋ยเลยได้ใช้ตัวนี้เพราะเงินไม่ค่อยมีเลยเอาตัวนี้ไว้ใช้ปุ๋ยเนี่ยเก็บไร่เมื่อวานนี้ผมไปที่ไหนนะของพี่โบรวมสักเนาะ7ไร่ใส่ปุ๋ยกระสอบเดียวฉีดพัดร้อยผม200ลูกหมดไปแล้วเหลือ4ลูกนะลูกประหยัดมากลองเอาไปฉีดเลยเนาะไม่เอาอ่ะเออแกลงตัวนี้ฉีดก่อนที่เราจะโทรสั่งซื้อก็ถามใครจะเอามั่งไม่เอาไปชวนแม่ไม่มีใครกล้าใช่มั้ยคือยังไม่คนกล้ายังไม่เคยใช้อ่ะครับลังเท่าไหร่ครับเนี่ยครับตัวย่อยใช่มั้ยฮะครับตกขวดนึง900อ่ะครับลังนึงกี่ขวดล่ะคะลังนึง12ขวดครับ